ครับพวกผมเตจัสกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาลองไม้ของฮอนมานะครับชุดเหล็กโรสโปรโตครับชุดเหล็กโรสโปรโตเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เหล็ก4ถึงพิชชิ่งเวทนะครับเหล็ก3ก็มีครับแต่ว่าต้องสั่งเพิ่มนะครับขึ้นรูปโดยใช้เหล็กไมล์สตีลนะครับฟอร์จขึ้นรูปนะครับทั้งใบนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเหล็กที่นุ่มมากนะครับของฮอนมาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับลักษณะการออกแบบก็เป็น Pure Blade เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่ Request โดย Justin Rose นะครับต้องการเหล็กที่ใช้ในการคุมควบคุมไฟบอลนะฮะเต็มที่เลยครับเชฟช็อตเต็มที่ครับก้านที่ติดมากับเจ้าตัวโรสโปรโตนะครับก็มีให้เลือกได้กันอยู่3ก้านนะครับก็คือก้านไดนามิโกธรรมดาเลยครับแล้วก็ก้านไดนามิโก AMT แล้วก็โมดัส3นะครับของนิปปอนสตีลนั่นเองโดยที่ตัวไดนามิโก AMT ต่างตรงเรื่องการไล่น้ำหนักนะครับถ้าเป็นไดนามิโกก็คือเสียบสดครับไล่น้ำหนักตามปกติธรรมชาติแต่ถ้าเป็น AMT ก็คือตัวเหล็กยาวนะครับจะเบากว่าตัวเหล็กสั้นนะครับเพื่อการสวิงที่ง่ายแล้วก็สบายขึ้นจากที่ได้ลองนะครับสำหรับผมเนี่ยเหล็กชิ้นนี้ก็เรียกได้ว่าตีง่ายนะครับฟิลดีก็ฟิลดีมากเลยครับเชฟช็อตได้ครับจะซ้ายจะขวาจะดรอจะฮุกสไลด์ลอดลูกก็ทำได้นะครับหรือท็อปก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับคะแนนที่ผมจะให้เหล็กชิ้นนี้นะครับก็คืออยู่ที่ 8.5 คะแนนด้วยกันนะครับสาเหตุที่ทำไมต้องให้ 8.5 คะแนนนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับคือ1ผมชอบเหล็กเกรดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับฟิลดีครับตีง่ายไม่ได้ตียากไม่ได้อะไรมากมายที่ต้องเหนื่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นท่านอื่นนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็อาจจะเจ็บบาดเจ็บได้นะครับเพราะว่าฟีดแบคที่ส่งกลับมาเวลาโดนลูกหรือโดนพื้นนี่ส่งโดนเต็มๆเลยนะครับแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับที่ให้ 8.5 ไว้ก็คือนึกว่าคนอื่นจะมาตีด้วยก็อาจจะยากสำหรับเขานิดหนึ่งนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าผมทำคลิปอะไรมาใหม่มันจะขึ้นเตือนก่อนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมานะฮะขอให้ติดตามกันอย่างนี้ต่อไปนะครับอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทำคลิปค่อนข้างช้านะครับแต่ยังไงผมก็จะหาเวลากลับมาทำให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาให้ทันชาวบ้านเขานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ